ค่ะเชิญคุณผู้ชมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่เป็นสินค้าโอท็อปเป็นของขวัญวันแม่ในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้12สิงหาคมจัดเป็นวันแรกนะคะงานมียาวไปจนถึงวันที่20สิงหาคมค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งงานนี้มีการรวบรวมผ้าทอจากแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทยมาจัดแสดงให้เลือกซื้อกันมากกว่า 2,000 บูธค่ะโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ได้นำผ้าไหมผ้าฝ้ายหลากหลายสีสันหลากหลายลวดลายมาจำหน่ายทั้งเป็นแบบม้วนแล้วก็แบบผืนใหญ่ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมากรวมไปถึงผ้าชาวเขาที่มีให้เลือกมากมายทั้งรูปทรงสีสันแล้วก็ลวดลายที่สวยงามถูกอกถูกใจคนซื้อมากเลยทีเดียวค่ะคนที่มาร่วมงานนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่ามางานนี้ทุกปีเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใส่ชุดผ้าไทยอยู่แล้วแล้วก็ราคานั้นจับต้องได้พร้อมทั้งได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านพระองค์ทรงมีต่อผ้าไทยและทรงส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรได้มีงานทำและมีรายได้เดี๋ยวไปฟังเสียงประชาชนที่มาร่วมงานนี้กันค่ะอันนี้ก็คือจะซื้อของโครงการหลวงในมูลนิธิศิลปาชีพเนี่ยมาตลอดตั้งแต่ท่านอยู่ที่สวนอัมพรท่านเปิดนะคะก็จะเป็นแฟนประจำมาตลอดจะมาทุกปีนะคะงานโอท็อปมาจัดที่นี่ก็มาทุกครั้งครั้งหนึ่งหลายๆวันค่ะแล้วมาชอบของที่ทำด้วยมือนะคะแล้วก็ทานอาหารนะคะมันมีอาหารมาจากจังหวัดต่างๆเยอะแยะให้เราเลือกแล้วก็มีของสินค้าราคาที่ไม่แพงเราจับต้องได้ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะโอ้โหผ้าไหมเยอะมากเลยค่ะซื้อเป็นตะกร้าเลยค่ะผ้าไหมเป็นตะกร้าเพราะว่าเหมือนเราไปซื้อมาจากเหมือนเราไปซื้อมาจากผู้ผลิตในกลุ่มโดยตรงเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านน่ะเป็นผู้ที่นำรายได้ไปให้กลุ่มและกลุ่มเขาก็เอาของกลุ่มมาขายให้เราในราคาราคาย่อมเยาราคาเผลอๆบางทีมันจะราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปโดยไม่ผ่านคนกลางไงคะท่านเป็นคนกลางก็จริงแต่มันเหมือนไม่ใช่เป็นสินค้าราคาจากคนกลางเพราะฉะนั้นพี่อยู่ขอนแก่นเนี่ยพี่มาทุกปีมาแล้วก็จะหอบสินค้าของท่านไปอะฮะที่พระองค์ท่านจะกลุ่มมาเนี่ยอันนี้ก็คือดีเพราะฉะนั้นอยากใครที่ไม่มางานนี้ไม่มาซื้อบูธนี้นะจะผิดหวังมากงานนี้ก็ถูกใจคนที่รักผ้าไทยไปตามๆกันเลยนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบตัดชุดผ้าไทยซื้อเป็นผืนใหญ่ๆแล้วก็ไปตัดเป็นชุดก็อาจจะถูกกว่าซื้อเป็นชุดเลยมีงานศิลปหัตกรรมด้วยนะครับใช่ค่ะภายในงานนะคะนอกจากผ้าไทยแล้วก็ยังมีการจำหน่ายเครื่องจักสานไม้แกะสลักเซรามิกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายในราคาที่ย่อมเยารวมถึงมีโซนอาหารที่รวบรวมสินค้าโอท็อปของดีของเด่นแต่ละจังหวัดทั้งอาหารคาวอาหารหวานมาให้เลือกซื้อกันด้วยแวะไปกันได้นะคะคุณผู้ชมที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มงานนี้จัดวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึง20สิงหาคมนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างนะครับใครที่อยากจะพาคุณแม่ไปเนี่ยเหมาะเลยยังไปกันได้นะคะเพราะว่างานยังมีถึงวันที่20สิงหาคมมีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าไทยงานแกะสลักเซรามิกมีมากมายเลยนะคะยังมีวันหยุดรอคุณผู้ชมอีกถึง2วันเลยนะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์อีก1วันที่เป็นวันหยุดชดเชยด้วยก็อย่าลืมพาคุณแม่ไปเลือกซื้อผ้าไทยผืนสวยๆให้ท่านใส่กันนะครับ